สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอดีไลน์ได้ที่ Sport Pro ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดอีกแล้วนะครับทางอัฟรามกิลเซอร์เจ้าของร่วมสโมสรแมนยูเนี่ยก็มีปฏิกิริยาหลังจากที่นักข่าวนะครับนักข่าวเนี่ยเดินเข้าไปถามนะครับไปถามในเชิงที่เรื่องของการประท้วงก็แหละนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับไม่มีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลเลยเหรอนะครับก็หมายถึงว่าแฟนบอลแมนยูนะนะครับแล้วก็นักข่าวเนี่ยก็พยายามที่จะบอกนะว่าเนี่ยเป็นโอกาสของคุณแล้วจะมีการกล่าวคำขอโทษอะไรไหมนะครับซึ่งผลที่ออกมาครับทางอัฟรามกิลเซอร์ไม่คุยด้วยครับนี่คือครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเนี่ยผมเคยเอาให้ดูแล้วนะครับเป็นของนักข่าวมิลเลอร์ที่เดินเข้าไปถามนะฮะแต่สุดท้ายอัฟรามกิลเซอร์ก็มีลักษณะท่าทางแบบนี้แหละนะครับก็คือเดินมาเฉยๆนะครับใส่แมสมานักข่าวเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นของ Sky Sport นะครับซึ่งของ Sky Sport เนี่ยนะครับเขาก็ถามคล้ายๆกับมิลเลอร์นั่นแหละนะครับความรู้สึกต่างๆอย่างที่ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูแบบสั้นๆนะครับเนี่ยนักข่าวผู้หญิงก็เดินเข้าไปถามอัฟรามกิลเซอร์ก็เดินแบบพยายามหลบนะฮะพยายามหลบพยายามหนีโดยตลอดนะครับคือโอเคมันเป็นความแบบว่าส่วนตัวนะฮะเข้าใจสิ่งนั้นอยู่นะครับว่านักข่าวอาจจะยุ่งวุ่นวายมากเกินไปหรือเปล่าแต่อย่างน้อยๆครับช่วงเนี้ยคุณโดนโถมอย่างหนักเนี่ยน่าจะมีการพูดอะไรสักอย่างเล็กน้อยก็ยังดีนะครับแค่คำว่าขอโทษก็ยังดีอ่ะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับได้แต่เดินแล้วก็พยายามหนีนักข่าวแล้วก็เดินขึ้นรถกันไปแล้วก็ถอยรถแล้วก็ขี่ออกไปเลยนะครับยิ่งคุณทำแบบนี้ครับมันก็ยิ่งแต่เพิ่มความเดือดไปใหญ่นะผมคิดว่าอย่างนั้นครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ก็อย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าก็คุณทำแบบนี้เองนะครับเมื่อคุณทำแบบนี้เองแฟนบอลเขาก็ไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้โดนแบบกระจายเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆครับกระแสมันร้อนแรงจริงๆนะครับตอนนี้นะฮะโอเคตามนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทำตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องตามมาก็ต้องรับไปนะครับในเรื่องของตระกูลเกลเซอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับส่วนเรื่องราวต่อมาเชื่อมโยงไปที่เอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับการกลับมาของเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของสโมสรทางด้านไหนบ้างนะครับฟันเดอร์ซาจะเข้ามาแก้ไขมาเพิ่มประสิทธิภาพสโมสรอย่างไรนะฮะซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเอ็ดวินเวิร์ดเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมอยู่แล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็เตรียมที่จะอำลาทีมในช่วงสิ้นปีนี้แล้วก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเล็งเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเอาไว้นะครับตอนนี้มันมีการการันตีจริงๆว่าแมนยูเคยให้ความสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ฟันเดอร์ซาก็ให้สัมภาษณ์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าแมนยูเคยติดต่อมานะฮะแต่ว่าหลายปีแล้วมันก็พูดเป็นในแหละว่าคือก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูต้องการให้มานั่งเป็นบอร์ดระดับสูงนะครับแต่ยังไม่มีการประกาศนะว่าจะเป็นจริงไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสแรงมากๆว่าเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่เอ็ดวินเวิร์ดนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องดีอย่างไรฟันเดอร์ซาเข้ามาแล้วจะแก้ไขสโมสรแมนยูอย่างไรกันบ้างเรามาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งประเด็นแรกครับการดึงเอ็ดวินฟันเดอร์ซากลับมาเนี่ยอาจจะทำให้แฟนบอลเนี่ยมีการลดการประท้วงลงก็ได้นะครับซึ่งเราทราบกันดีครับว่าเอ็ดวินฟันเดอร์ซาเนี่ยเป็นที่รักของแฟนบอลนะครับแล้วก็เป็นตำนานของสโมสรนะครับอยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานประสบความสำเร็จกับทางสโมสรด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้กันนะครับการดึงเอ็ดวินฟันเดอร์ซากลับมาอาจจะทำให้แฟนบอลมองว่าเออเนี่ยทางสโมสรมีการแก้ไขนะในเรื่องของการบริหารมีการเปลี่ยนคนนะเอ็ดไปฟันเดอร์ซากลับมาซึ่งฟันเดอร์ซาเป็นคนเก่ารู้จักสโมสรแมนยูเป็นอย่างดีเป็นขวัญใจของแฟนๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะทำให้กระแสเรื่องราวดราม่าลดลงไปบ้างนะครับนะก็นี่คือเรื่องแรกนะครับการดึงฟันเดอร์ซากลับมาอาจจะคุมแฟนบอลได้อาจจะ
ทำให้แฟนบอลได้เห็นว่าทิศทางของสโมสรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ออกก็ตามอ่ะแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะเอาคนนี้เข้ามานะครับคนที่แฟนบอลต้องการอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าฟันเดอร์ซาร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แฟนบอลยกให้ว่าอยากให้กลับมามากๆนะครับมานั่งเป็นบอร์ดระดับสูงนะครับสองครับแมนยูเนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเอาเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมานั่งตำแหน่งบอร์ดระดับสูงนะครับโดยสิ่งสำคัญก็คือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเลยนะครับรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทั้งนั้นนะครับซึ่งทางด้านการเงินเนี่ยโอเคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถือว่าทำได้ดีแต่ในเรื่องของทางด้านฟุตบอลเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดึงเอ็ดวินฟาเดอร์ซาเข้ามานะครับจะไม่มีการถกเถียงในเรื่องของว่าบอร์ดระดับสูงของทางแมนยูไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลอีกเลยนะครับจะไม่มีการถกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าฟาเดอร์ซาเนี่ยแน่นอนครับว่าอยู่กับวงการฟุตบอลทั้งเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นบอร์ดระดับสูงมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ด้วยนะครับนะบอร์ดระดับสูงของแมนยูหลังจากนี้ถ้าเกิดได้ฟาเดอร์ซาเข้ามาจะมีความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลมากแล้วนะครับสำหรับประเด็นที่3ครับเอ็ดวินฟาเดอร์ซาอาจจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับไปสู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้นะครับแมนยูเนี่ยไม่เคยอยู่ในจุดสูงสุดอีกเลยนะครับนับตั้งแต่ป่าแล้วก็เดวิดกิลเนี่ยอำลาทีมไปในช่วงปี2013นะครับอาจจะมีแชมป์ถ้วยปะปากันบ้างแต่ว่าแชมป์ลีกสูงสุดเนี่ยแมนยูห่างหายไปนานพอสมควรนะครับซึ่งฟาเดอร์ซาเนี่ยก็ถือว่ามีโปรไฟล์ที่ดีพอสมควรนะครับให้เราดูกันครับว่าเกี่ยวกับอาแจ็กนะฮะเมื่อก่อนคนก็พอรู้จักอาแจ็กเยอะพอสมควรแล้วนะครับนะอาจจะรู้จักส่วนหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แบบว่ามากเท่าณปัจจุบันนะครับฟาเดอร์ซาเนี่ยเคยพูดไว้นะครับว่าเขาเนี่ยมีความตั้งใจครับจะมีการบริหารอาแจ็กนะฮะจะมีการส่งเสริมอาแจ็กเนี่ยในช่วงระยะเวลา 5-10 ปีเนี่ยให้เป็นทีมที่ระดับท็อปๆของยุโรปให้ได้นะครับเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าภายใต้การบริหารของฟาเดอร์ซาแล้วก็มาร์คโอเวอร์มาเนี่ยนะฮะเขาสามารถทำได้จริงนะฮะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อก่อนคนก็รู้จักอาแจ็กพอสมควรแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยคือตอนนี้อาแจ็กเป็นที่รู้จักของทุกคนบนโลกครับรู้จักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เอ็ดวินฟาเดอร์ซาเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาพาอาแจ็กประสบความสำเร็จด้วยทั้งในเรื่องของการที่พาอาแจ็กเนี่ยมาโลดแล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างที่เราได้เห็นฟอร์มอาแจ็กกันในแต่ละซีซั่นถูกไหมครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในลีกด้วยอันนี้การันตีชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงเอามาเปรียบเทียบกับแมนยูเนี่ยก็เอ็ดวินฟาเดอร์ซาอาจจะพาทีมแมนยูเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะนะฮะกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นที่4ครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับการบริหารของเอ็ดวินฟาเดอร์ซานะครับทำไมถึงบอกอย่างนั้นครับเราได้เห็นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอาแจ็กเนี่ยเป็นทีมที่ใหญ่ในลีกคอนแลนด์ก็จริงครับแต่ว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องของการเงินเนี่ยของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบมีระดับมหาเศรษฐีไม่ได้แบบโคตรรวยเท่ากับทีมท็อปๆในยุโรปนะฮะต้องยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ทำไมพวกเขาอยู่ได้ครับก็เพราะว่าการบริหารนั่นเองนะครับการจัดการระบบภายในการคัดสรรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้แสดงให้เห็นว่าการบริหารของฟาเดอร์ซาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางอาแจ็กเนี่ยเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญครับไม่ใช่สโมสรที่ร่ำรวยรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนแต่พวกเขาอยู่ได้สามารถปั้นดาวรุ่งขึ้นมาได้ปั้นนักเตะขึ้นมาได้หานักเตะที่ราคาไม่แพงเอามาปลูกปั้นได้แล้วก็เป็นนักเตะที่ติดท็อปๆของโลกได้นะปัจจุบันก็มีหลายๆคนที่เราได้เห็นกันนะครับที่เกิดจากอาแจ็กนะฮะนั่นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเงินไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับการบริหารภายใต้การบริหารของฟันเดอร์ซานะครับแล้วก็ทีมงานของทางอาแจ็กนะฮะส่วนประเด็นที่5ครับเกี่ยวข้องไปที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับตั้งแต่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือดูเหมือนว่าทางโอเล่เนี่ยยังไม่รู้จักวิธีการใช้งานดอนนี่ฟันเดอร์เบกดีนะครับการที่แมนยูเนี่ยไปดึงเอ็ดวินฟาเดอร์ซาเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าฟาเดอร์ซาอาจจะให้คำแนะนำต่อสโมสรได้เกี่ยวกับวิธีการใช้ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะฮะให้กลับมามีประสิทธิภาพสูงสุดได้เหมือนที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็ประเด็นที่6ครับการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนครับอันนี้ชัดเจนเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยอาแจ็กมีการปลุกปั้นนักเตะเยาวชนขึ้นมา
อยู่ในแถวหน้าของวงการฟุตบอลยุโรปเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวท็อปหลายคนมากๆนะครับเอาตัวเด่นๆจริงๆเนี่ยก็เมทไทเดลิกนะครับเฟรงกี้เดยองอย่างเงี้ยนะครับก็ปุกปั้นขึ้นมาแล้วก็อีกหลายคนเลยเยอะๆมากมายแต่ว่าตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเนี่ยคือทางสโมสรอาแจกเนี่ยมีความคล้ายกับแมนยูอยู่แล้วก็คือเปิดโอกาสให้กับนักเตะอายุน้อยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เป็นหลักนะครับเน้นการปลุกปั้นดาวรุ่งนะฮะซึ่งเรื่องนี้มันน่าจะคลิกกับโอเลกุนาโซชัยอยู่แล้วนะครับฟาเดซาก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาดาวรุ่งเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกให้โอกาสกันไปดีกว่าไปเน้นซื้อนะครับไปเน้นซื้อเป็นหลักแล้วก็สุดท้ายครับคอนแทคของเอวินฟาเดซาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเอวินฟาเดซาเนี่ยอาจจะเป็นไดเรคเตอร์ทางด้านฟุตบอลจ๋าก็จริงนะครับอาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยเซียนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับแต่ฟานเดอร์ซาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับผ่านดิแอตแลนติกว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาเนี่ยต้องมีการบินไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อไปเจรจาทางด้านการค้าเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับนักเตะการเจรจานู่นนี่นั่นนะครับเกี่ยวกับพันธมิตรของสโมสรนะครับทั้งประเทศจีนทั้งโซนเอเชียแล้วก็โซนยุโรปโซนต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะฮะมันแสดงให้เห็นว่าฟาเดซาเนี่ยมีการติดต่อเยอะแยะมากมายไม่เป็นรองดีเรคเตอร์ดังๆของโลกฟุตบอลเลยนะครับสิ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะมันก็อาจจะทำให้การเจรจาเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการซื้อนักเตะเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเราทราบกันดีว่าการติดต่อซื้อขายนักเตะเนี่ยของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับดูเหมือนจะติดต่ออะไรก็ยากไปหมดนะครับแต่ว่าฟาเดซาเนี่ยเจ้าตัวการันตีครับว่ามีคอนแทคเยอะมากๆในทุกๆเดือนเนี่ยเดินทางบ่อยมากๆนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับก็อาจจะเป็นการการันตีว่าไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของการติดต่อต่างๆเนี่ยเขาทำได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจแล้วก็เรื่องของทางด้านการบอลสปอนเซอร์ต่างๆทำได้นะครับโอเคครับนี่คือเรื่องราวของเอวินฟานเดอร์ซานะครับถ้าเกิดฟานเดอร์ซาเนี่ยกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาสามารถแก้ไขเรื่องอะไรได้บ้างนะครับก็ตามนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรื่องราวต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องราวของเบรนดอนวิลเลียมครับมีอะไรน่าสนใจครับข่าวล่าสุดมีข่าวก็สิบกันออกมานะครับว่านอริชซิตี้ครับสนใจที่จะยืมตัวเบรนดอนวิลเลียมไปใช้งานนะครับซึ่งบางสื่อเนี่ยบอกว่าจะเซ็นถาวรเลยนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการยืมตัวมากกว่านะครับนอริชซิตี้เพิ่งกลับมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งครับหลังจากที่หายไป1ซีซั่นก็คือตกชั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งนอริชซิตี้จะต้องแย่งกับเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็เวสต์แฮมที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งทั้ง3ทีมเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะฮะถ้าเกิดย้ายไปแล้วก็สามารถการันตีโอกาสลงสนามได้เนี่ยนะฮะก็จะทำให้ทางเบรนดอนวิลเลียมมีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพิ่มขึ้นปรับจังหวะได้ดีขึ้นนะครับพัฒนาตัวเองไม่ต้องย้ายไปที่ไหนไกลอยู่ใกล้สายตาของสโมสรแมนยูด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของเอดินสันคาวานี่ครับตามรายงานจาก ESPN นะฮะรายงานล่าสุดว่าเขาบอกว่าโบคาจูเนียร์ล้มเลิกแผนการคว้าตัวเอดินสันคาวานี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่มีความพยายามอยู่หลายเดือนพอสมควรนะครับซึ่งในช่วงหลังเนี่ยที่เลิกให้ความสนใจหรือว่าเลิกติดต่อเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าท่าทีของเอดินสันคาวานี่เปลี่ยนไปชัดเจนนะครับหลังจากที่เอาชนะโรม่าได้เจ้าตัวก็เหมือนกับมีจุดยืนว่าต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปอีกสักหนึ่งซีซั่นแถมทั้งโอเล่เนี่ยก็ออกตัวชัดเจนหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าต้องการให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปก็เลยทำให้โบคาจูเนียร์ถอยหลังดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายไปก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของข่าวก็สิบเกี่ยวกับดิบาล่านะครับตามรายงานจากการโชว์เมกาโต้ครับรายงานกันออกมาว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยปาโลดิบาล่านะครับออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่านักเตะเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สัญญาก็ยังไม่คืบหน้านะครับก็เลยทำให้เร่งที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ซึ่งมีหลายทีมนะที่ให้ความสนใจณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีแมนยูมีบาร์ซ่าแล้วก็แอตมาดริดที่ให้ความสนใจแบบต่อเนื่องนะฮะซึ่งแมนยูเพิ่งมามีข่าวนะครับว่าทางยูเว่เนี่ยเตรียมที่จะเอาดิบาล่าเนี่ยไปสลับดีลกับอเล็กเตอริสนะฮะแล้วก็อาจจะมีการบวกเงินแหละทางฝั่งแมนยูเข้ามาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าก็รอติดตามกันแต่คือตอนเนี้ยเขาบอกว่าดิบาล่าเนี่ยปลายทางเนี่ยมีอยู่3ทีมก็คือแมนยูมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นข่าวกอสซิปกันออกมานะฮะส่วนเรื่องราวของคาลิดูคูลิบาลีข่าวกอสซิปจากสื่ออินเตอรี่ครับอย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตเนี่ยอ้างกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงให้ความสนใจยังคงชื่นชอบ
ในตัวของคูริบารี่อยู่นะครับซึ่งแนวรับรายนี้สัญญาก็เหลืออีก2ปีนะครับค่าตัวก็อาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเชื่อกันว่านาโปลีเนี่ยยอมลดค่าตัวลงมานะครับจากเมื่อก่อนเนี่ย100ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะฮะลดลงมาเหลือประมาณสัก60กว่าล้าน50กว่าล้านปอนด์ได้เนื่องจากว่าอายุก็เริ่มมากสัญญาก็เหลือค่อนข้างน้อยนะครับก็ยอมลดราคากันไปนะครับซึ่งว่ากันว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพลาดการได้ตัวราฟาเอลวารานซึ่งเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นคูลิบาลีก็ได้ที่เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นเป้าหมายหลักในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็มีหลายตัวเลือกนะที่เราได้ยินข่าวกันทั้งชูกุนเด้นะครับทั้งเปาโตเรสนะฮะเบนไวท์นะครับวารานคูลิบาลีอย่างเงี้ยนะฮะก็เยอะแยะไปหมดก็ฟังหูให้หูกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นข่าวกอสซิปที่เอามาทิ้งท้ายกันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ